นี่นะครับคือหลุมต่างๆอ่ะที่เขากระเทาะหลุดออกไปเนี่ยเขาจะหลุดออกเป็นหลุมหลุมที่มันเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคุณเห็นไหมเขาจะไม่คือวันนี้อ่ะนี่ผมก็เช่าอะไรมาโอ้โหมาอย่างนี้ก็มาสิครับผมดูสองอาทิตย์อาจารย์สอนผมซื้อพารักแซนได้เลยครับพี่ธงชัยจริงหรือเปล่าถ้าจริงตามนั้นผมจะปลื้มใจมากนะอ่ะวันนี้เรื่องราวของขุนแผนบ้านกลางมันจะมีคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราเจอพระแท้สององค์อยู่คู่กันเราต้องดูเป็นถ้าเราเจอพระแท้อยู่คู่กันมากกว่า3องค์เรายิ่งต้องดูเป็นวันนั้นเลยวันนี้มีคนเอาพระมาให้ผมดูแล้วเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยอันเนี้ยแท้นะขายผมไหมเขาบอกว่าพี่แท้เหรอมีคนบอกว่าไม่แท้นะผมบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่คุณจะตรวจสอบก่อนเลยนะว่าเป็นพระเก๋แน่ๆต้องมีขายในร้านพระเก๋ใช่บ้านกลางต้องมีขายในร้านพระเก๋แต่ถ้าเกิดว่าพระที่อยู่ในมือคุณเนี่ยในร้านพระเก๋หรือที่ไหนก็ไม่มีขอแบ่งพระอาจารย์ใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมสอนวิธีการดูก่อนคุณไปร้านพระเก๋ที่ไหนก็ไม่มีแสดงว่ามันต้องไม่เก๋ถ้าเก๋นะมันมีตามร้านไหนเนี่ยนั่นคือเก๋ก่อนแต่ถ้าไปตามร้านพระเก๋หรือที่ไหนไม่มีแสดงว่านั้นไม่เก๋แค่เป็นแท้อีกแบบนึงที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันคุณรู้ไหมครับว่าบ้านกลางเนี่ยเขาจะมีคำพูดหนึ่งแดงเขาเรียกว่าลอยว่านหลุดเคยได้ยินคำว่าลอยว่านหลุดไหมถ้าน้ำหมากนี่ทีหลังเลยพระเก๋พ่อปานเลยแต่ถ้าบ้านกลางเนี่ยเขาจะมีคำพูดหนึ่งว่าลอยว่านหลุดซึ่งไอ้คำพูดเนี้ยถ้าเซียนตัวจริงมาอธิบายคุณจะเข้าใจแต่ถ้าเซียนตัวจริงไม่มาอธิบายคุณจะไม่เข้าใจคือพระเนี่ยที่อายุ 4-500 ปีเนื้อดินเนี่ยนะครับลอยว่านลงศพหีบลงศพคือด้วยความที่เขาแห้งเป็นชั้นพอเป็นชั้นแบบเนี้ยลอยกระเทาะออกเนี่ยมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคุณดูตามหลุมแต่ละหลุมนี่นะครับคือหลุมต่างๆอ่ะที่เขากระเทาะหลุดออกไปเนี่ยเขาจะหลุดออกเป็นหลุมหลุมที่มันเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคุณเห็นไหมเขาจะไม่ยุ่ยไม่ลุ่ยเป็นจุดๆก็อาจจะความชื้นระเหยไปอ่ะเป็นชั้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 นอ่ะแล้วการหลุดออกมันหลุดออกเป็นแผ่นๆอ่ะเหมือนกับหินศิลาเห็นป่ะเขาจะออกกระเทาะออกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมๆดูซิองค์อื่นมีไหมเห็นป่ะเนี่ยเวลาลอยกระเทาะลอยหลุดของเขาอ่ะมันจะหลุดแบบเป็นหลุมเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆองค์นี้ก็หลุดเหมือนกันนะไปดูองค์ต่อไปเห็นป่ะใช่ไอ้ลอยกระเทาะหลุดออกไปเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆพี่จะรู้ได้อ่ะเดี๋ยวผมมีเก๋แบบดีสุดใน3โลกให้คุณดูสุดยอดนางพญาพิโรจน์ก็เป็นชั้นๆครับใช่ตามอายุความเก่าใช่แล้วแอดมินไปเอาบ้านกลางเก๋พี่ทีดิเนี่ยคุณเห็นรอยหลุดไหมมันจะเป็นชั้นอันนี้เขาฝนซึ่งถ้าคุณไปดูเนี่ยอันนี้คือกูวัดกระชายเห็นไหม
คุณดูรอยกระเทาะเขาก็กระเทาะออกเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเวลากระเทาะหลุดออกเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมๆเป็นโพงเห็นป่ะอือใช่อ่ะแต่ถ้าเก๋แล้วนี่มีบ้านกลางมั้ยลูกเวลาจะหาไม่เจอนางงุนงิดเนี่ยเห็นมั้ยคุณดูเวลาเค้าหลุดร่อนจะเป็นชั้นอย่างเงี้ยทุกองค์จะเหมือนกันหมดครับซึ่งถ้าเก๋อ่ะมันจะแน่นเลยมันจะไม่เป็นชั้นแบบนี้มันจะเหมือนหลุดเป็นเม็ดทรายอ่ะขุยๆอ่ะอ๋อทําให้ดินแน่นนะครับฉะนั้นวิธีการดูบ้านกลางโหถ้ามีเก๋ให้ดูด้วยเนี่ยมันจะแจ๋วแหววเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยแบงค์เอ้ยเนี่ยเวลามันกระเทาะออกเนี่ยมันกระเทาะเป็นริ่มเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมครับจะให้กี่สีพอพระผ่ามาเป็นหลายๆร้อยปีนะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูดิมันก็จะกระเทาะออกเป็นริ่มเห็นไหมซึ่งวางด้วยกันเราจะรู้ว่าความเก่าเนี่ยมันเก่าแน่ซึ่งแน่นอนครับพระเก๋คุณนึกถึงพระเก๋ออกไหมมันจะแน่นๆมันจะหลุดออกมาไม่เป็นชั้นแบบนี้นั่นแหละครับก็เพื่อนๆลองไปหาดูนะเดี๋ยววันไหนผมมีเก๋ผมจะเอามาให้ดูนะครับฉะนั้นให้สภาพไหนเราซื้อได้หมดเราซื้อตามความรู้ที่เรามีรอบ้านกลางเลยครับวันนี้เข้าใจไม่ยากเลยสุดยอดเลยครับอาจารย์โลจริงแค่เสียดายถ้ามีเก๋ให้คุณดูนะเอามีพันนี่ดินหลวงพ่ออื่นเก๋ไหมหยิบนี่ดินหลวงพ่ออื่นเก๋มาอ่ะโอเคนี่คุณเห็นป่ะบ้านกลางเก๋มันก็เป็นแบบเนี้ยพอเวลาหลุดอ่ะมันจะไม่หลุดเป็นริ่มใช่มันจะหลุดลุ่ยเราภาษาศัพท์สันขวาเรียกหลุดลุ่ยกับหลุดริ่มดีไหมได้ถ้าเกิดเป็นเก๋อ่ะมันจะหลุดลุ่ยรอยหลุดเนี่ยมันจะยุ่ยเนี่ยมันจะหลุดลุ่ยถ้าของแท้เวลาหลุดเขาจะหลุดเป็นริ่มอ่ะโอเคไหมซึ่งเอาพ่อปานมาดูกับบ้านกลางมันจะรู้เรื่องเหรอคือไอ้บ้านกลางเก๋มันก็เก๋มาพร้อมพ่อปานเก๋นี่แหละมันก็ดินเดียวกันนี่แหละเห็นไหมอันนั้นเวลาหลุดเขาหลุดลุ่ยอันนี้เวลาหลุดเขาหลุดเป็นริ่มถ้าแท้จะหลุดเป็นริ่มจริงไหมอ่ะคุณก็ดูนี่หลุดลุ่ยกับหลุดริ่มโอเคอันนี้เก๋คุณเห็นไหมไม่หลุดลุ่ยเห็นไหมหลุดกับไม่หลุดริ่มหลุดก็ลุ่ยเป็นผงผงมันทำไม่ได้ไอ้คำว่าหลุดเป็นริ่มๆเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันต้องใช้เวลาหลายๆร้อยปีดินเขาถึงแห้งทีละชั้น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 นะครับคราวนี้เห็นไหมพอเรารู้เรื่องหลุดลุ่ยกับหลุดริ่มอันนี้พ่อปานเก๋เห็นป่ะหลุดลุ่ยไหมเนี่ยเวลาหลุดเขาจะหลุดเป็นลุย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 ไม่เป็นริ่มเห็นไหมหลุดเป็นเม็ดไม่หลุดออกเป็นชั้นแล้วถามว่าพ่อปาเป็นที่ทำไมเก๋คุณเห็นป่ะขอบเนี่ยมันมนมันเป็นการถอดซิลิโคนแบงค์งงไหมว่าทำไมมันถึงมนไม่ได้เพราะวิธีการทำหลวงพ่อปานนะแท้ยุกต้นตัดเห็นป่ะตัดเหมือนดงตาลอะเอาเนื้อดินทีเดียวก็เอาให้ทะลุปูโป่งระเบิดเถื่อนกันไปเลยเอานี่ตัดแบบนี้เห็นไหมเรียบเพราะอะไรเพราะเขาตัดแล้วเผาเห็นไหมครับเขามีการตัดใช่เนี่ยตัดแล้วเผามันก็เลยเรียบเห็นไหมตัดข้างนี่ถ้าไอ้มนๆแบบนี้แน่นอนมันไม่ได้ตัดอีกวิธีการหนึ่งวิธีการที่ไม่ได้ตัดเขาก็คือมีบล็อกคมๆอยู่เลยที่ผมทำให้ดูอ่ะคุณไปย้อนดูในคลิปใต้มีร่องเป็นรูเสียบกดลงไปปุ๊บ
เอาไม้เสียบแล้วยกขึ้นซึ่งไอ้บล็อกตัวนั้นอ่ะมันก็เป็นบล็อกหินถูกไหมที่เขาแกะมาเรียบคมเห็นไหมคมแต่ถ้ามนๆแบบนี้มันคืองานอะไรรู้ไหมถอดยางคือบล็อกที่เป็นบล็อกยางใช้ดินกดปุ๊บปิ้นยางออกอ่ะใช้ดินกดปุ๊บปิ้นยางออกฉะนั้นไอ้รอยมนๆเนี่ยมันคือยางอ่ะมันสามารถที่จะขยายตัวได้เวลากดดินเข้าไปมันก็เลยป่องเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันเกิดจากบล็อกยางมันไม่ได้เกิดจากบล็อกจริงแล้วคุณดูดิเห็นป่ะมันจะนะบูดบูดเบี้ยวๆมนๆหมดอ่ะเหมือนกันเลยไม่ได้ตัดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นบล็อกยางถ้าเป็นบล็อกจริงอ่ะมันมีการตัดเรียบกับการเข้าบล็อกหินที่เรียบถูกไหมเสียบแล้วยกขึ้นมันจะไม่มนมนปองปองแบบนี้ใช่ครับต้องดูอายุของพระแต่ละอย่างว่าพระนั้นสร้างปีอะไรอันนี้ก็ให้ไปแบบเจนพบจบกระบวนวันคราวนี้มาอยู่ในพิมพ์ของบ้านกลางบ้านกลางมีหลากหลายพิมพ์ถามว่าทำไมต้องหลากหลายพิมพ์เห็นไหมมันก็จะมีคำตอบว่าก็สมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างพระจำนวนเยอะก็ต้องมีแม่พิมพ์หลายตัวเพื่อให้พระเสร็จตามจำนวนมีแรงงานเยอะง่ายคือคุณมีคนอยู่10คนคุณมีมีดเล่มเดียวคุณตัดต้นไม้ได้ไหมก็มีคนเดียวก็เหมือนกันอันนี้เมื่อมีคนกดเยอะคุณก็ต้องทำบล็อกหลายตัวเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกดพระได้ถ้าคุณทำพระแค่สิบองค์คุณต้องใช้คนเยอะไหมไม่ต้องก็คุณทำพระ84,000องค์ไงจำนวนมันเยอะไงคุณต้องใช้คนเยอะก็ต้องใช้บล็อกที่เพิ่มเยอะขึ้นไงจริงครับเข้าใจง่ายที่สุดครับเช่าพระเป็นดูพระได้ขอพี่โอ๊ตเลยครับครับผมเป็นคอมเมนต์ที่ประทับใจมากก็ฉะนั้นแล้วพิมพ์ของบ้านกลางบางคนบอกโอเคต้องไปจำจำหนีนู่นนี่นั่นผมใช้คำว่าเอกลักษณ์พิมพ์คุณเห็นไหมเนี่ยคุณเอาจริงคุณมีแท้อยู่ในมือเนี่ยสามองค์เท่ากันนักสามองค์ไหมไม่เท่าแล้วเวลาคุณน่ะมีพระองค์เดียวอ่ะแล้วคุณมาบอกต้องเส้นสูงแบบนี้นะครับต้องมีใบหูแบบนี้นะครับอ้าวแล้วไอ้องค์อื่นมันเหมือนองค์อยู่ในมือคุณไหมอ่ะใช่เห็นป่ะเออถ้าคุณเอาองค์นี้เป็นที่ตั้งเอาองค์นี้มาวางแม่อกตัวนี้เป็นตัว V อกตัวนี้มีเต้าอันนี้เก๋แน่มันก็เจ๊งบงแล้วเอายิ่งอีกองค์นึงมาเทียบเออเห็นไหมอกก็ไม่เหมือนอันนี้ก็ต้องเก๋แล้วคือจริงๆพระกดมือมันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเอกลักษณ์พิมพ์ว่าเนี่ยเกิดจากช่างคนเดียวกันเห็นใบหน้าไหมใบหน้าใบหูอกแขนเนี่ยมันคือช่างคนเดียวกันแกถ้าไม่เชื่อคุณไปเอาขุนแผนและพระรูปมาดิถ้าไม่ได้ถอดอ่ะจะได้ช่างแบบนี้ไหมคนละคนแกะงานก็จะไม่เหมือนกันก็ย้อนกลับไปเหมือนเสือที่ผมบอกอ่ะช่างเป็นช่างคนเดียวกันแกะให้พ่อปานนะฮะคุณไปเทียบจากองค์อื่นการแทงนิ้วเท้าการแทงปากแทงตามันก็เหมือนกันแบ่งวัดกระช่ายไหมครับวัดกระช่ายได้วัดกระช่ายเอา2,500ครับเอา2,500ครับวัดกระช่ายเนี่ยเอาไปดูนี่ธรรมชาติของบ้านกากได้คุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนคุณเห็นว่าเอาเอกลักษณ์ช่างคนเดียวกันไหมเอาจำไว้นะครับว่าสีต้องแบบนี้ผมบอกคุณเลยนะพระถ้าสีเดียวกันเป๊ะเก๋ทุกองค์เพราะเครื่องมือสมัยใหม่มันเซตได้แต่ถ้าเป็นพระเก่านะไม่เหมือนกันสักองค์หรอกครับอิฐมอนอ่ะมันยังไม่สีเดียวกันทุกก้อนเลยปี2,500พิสากรอ่ะไปแล้ว2,500บาทเห็นไหมครับนี่ฉะนั้นเรารู้ว่าโอเคนี่เป็นเอกลักษณ์พิมพ์หนึ่งเอกลักษณ์อีกพิมพ์หนึ่งเป็นแบบนี้คุณเห็นไหมคุณดูดิพอเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งให้คนเราพิมพ์คุณรู้ไหมว่าเนี่ยคืองานของช่างคนเดียวกันเห็นป่ะหน้าแหลมๆหน้าแหลมๆอกเล็กๆช่างคนเดียวกันไหมคนเดียวกันสุดยอดครับใช่เลยครับวัดกระช่ายองค์เดียวดูเป็นเลยสิ่งที่ผมให้คุณดูเนี่ยคือคำว่าเอกลักษณ์ไม่ใช่ตำหนิเอกลักษณ์เนี่ยคุณเข้าใจได้ไหมว่าคนที่แกะเนี่ยเป็นช่างคนเดียวกัน
เมื่อเอกลักษณ์ใช่แขนขาน่ะคุณดูภาพวาดฝาผนังสมัยโบราณเนี่ยแต่ละวัดอ่ะคุณเห็นไหมเด็กนี่จะผมเปียงอนผู้หญิงนี่มืองอนคางนี่แหลมแล้วก็มีขีดเป็นสองชั้นถูกป่ะถูกสมัยนี้วาดมาหน้าการ์ตูนเหมือนญี่ปุ่นหมดเลยกลมๆใส่ตาใช่มันก็คือเอกลักษณ์พิมพ์ตามยุคสมัยพี่สุริยันส่งหัวใจมาพี่ขอบคุณครับต่อรถส่งดาว100ดวงอ่ะแล้วผมถามว่าพระขุนแผนบ้านกลางเนี่ยทำไมผมจึงชอบซื้อผมไม่ซื้อได้ยังไงล่ะก็ที่เป็นขุนแผนที่เขาปักหมุดว่าสุดยอดใช่เกิดมาก็ได้ยินขุนแผนบ้านกลางแล้วเข้าสู่วงการพระก็ได้ยินขุนแผนบ้านกลางแล้วป่ะผมได้ยินก่อนเลยเออขุนแผนบ้านกลางไงพี่อยากดูบ้านกลางเป็นคุณเห็นไหมครับว่าขุนแผนบ้านกลางเนี่ยคือขุนแผนที่ผมกล้าพูดว่าติดชาร์ตอันดับหนึ่งตลอดการชอบเลยครับจักรพรรดิขุนแผนปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่แพงกว่าบ้านกลางเนี่ยเอาง่ายๆดีกว่ามั่นใจเหมือนแขวนบ้านกลางไหมพระบ้านกลางเนี่ยแค่ถูกใส่ร้ายว่าดูยากจริงๆพระเก่าดูง่ายกว่าพระใหม่ดูแบบนะไม่เกิน5วิรู้เลยแท้เก๋ก็เหมือนคนดูคน80กับคน20อ่ะนะอะไรที่บอกว่าขุนแผนบ้านกลางสุดยอดเอางี้ดีกว่าอะไรที่บ่งบอกว่ารถยี่ห้อนี้มันสุดยอดจากคอมเมนต์คนใช้ไหมคอมเมนต์คนใช้แล้วบ้านกลางเนี่ยเขาคอมเมนต์มาตั้งแต่50ปีที่แล้วไหมบ้านกลางนะพญาแล้วคุณแผนเนี่ยเนี่ยนะเขาจะมีพายคู่กับพายเดียวพายคู่ก็คือเขากดมาเนี่ยเป็น2องค์แกะบล็อกให้เป็น2องค์เพราะอะไรรู้ป่ะเวลาปั๊มมันจะปั๊มได้ทีละ2ไงอ๋อนึกออกมั้ยนึกออกเลยที่เขาแกะมาเป็นคู่เนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยกดทีเดียวจะได้2องค์จากกดทีละองค์ก็ช้าพอกดเสร็จเขาก็มาตัดฉะนั้นพายคู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาขายเป็นคู่อ่ะมันขายยากไหมคนมีตังน้อยเช่าไม่ได้เพราะตัดขายเป็นองค์มันง่ายกว่าคนก็เอาไปตัดกันหมดเขาก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าพายคุณแผนพายเนี่ยถ้ามันเป็นไม่ตัดเป็นพายเดียวเนี่ยถือว่าแหมมันสวยงามมันเป็นเอกอุใช่ไหมฮะฉะนั้นก็มีพายคู่กับพายเดียวแล้วจะรู้ยังไงพายคู่กับพายเดียวพายเดียวก็คือแกะแม่พิมพ์แล้วสมส่วนใช่ป่ะแต่ถ้าพายคู่อ่ะมันจะเอียงไปข้างนึงถ้าพายเดียวก็คือสมส่วนทั้งองค์เห็นไหมถ้าพายคู่อ่ะเห็นป่ะมันจะโยกไปข้างนึงแล้วข้างเนี้ยเส้นซุ้มมันต้องถูกตัดเข้าใจไหมใช่มันจะเบี้ยวอันนี้มันจะไม่เบี้ยวมันจะสมส่วนผมเล่นพระแรกๆพิมพ์หน้ายักษ์ราคา800คุณแทนหลวงปู่ทิม200ครับครับหลวงปู่ทิมไกลมากๆฉะนั้นพิมพ์ที่เขายกให้ว่าเป็นพิมพ์ต้นๆและแพงเป็นหลายๆแสนก็คือทรงพลนี่ทรงพลใหญ่นี่คุณเห็นไหมนี่ทรงพลใหญ่โอ้โหแท้ไหมครับแท้ครับเนื้อแกร่งมากใบเลื่อยตัดเหล็กยังตัดยากเลยนี่ดูง่ายไหมเห็นไหมรอยหลุดเป็นเหลี่ยมๆทรงพลใหญ่โอ้นี่คือแพงที่สุดแต่ถ้าเอาว่าในความว่าเป็นขุนแผน1ลบชนะทุกศึก2มีชื่อกล่าวขานนี่เป็นผู้ชายที่ทุกคนต้องจดจำ3นี่จีบใครก็มักจะได้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่วอกแวกไม่นอกลู่นอกทางจะเอาขุนแผนไปใช้ในด้านการทำธุรกิจให้อยู่เหนือคนอื่นก็ได้อยากจะเป็นคนโด่งดังมีชื่อเสียงแขวนบ้านกลางก็ได้แต่ใครจะแบบตรงๆเลยผมอยากเจ้าชู้เออเนี่ยดีแน่ถามว่ามั่นใจได้ไงว่าดีกว่าเขาใช้กันมาหลายสิบปีเขาก็ได้อะเออนั่นแหละเขาเรียกคุณพลเขาเรียกคุณแผนทรงพลเล็กครับพี่อริยะนั่นแหละครับอ่ะมาก่อนจะไปใกล้จะกลับก่อนจะหลับค่ำคืนนี้เอาใจแฟนเพจที่อยู่กับเราบ้านกลางสักองในช่วงท้ายๆอันนี้ที่เขาเรียกพิมพ์10เอกเพราะในแขนเนี่ยมีขีดอยู่3ขีดใช่นี่ถ้ามีขีดเดียวคงเรียก10ตี
มี2ขีดเรียก10โตมี3ขีดก็เลยเรียก11อันนี้เป็นพิมพ์ยอดนิยมอีกพิมพ์นึงเป็นพิมพ์ยอดนิยมอีกพิมพ์นึงดูง่ายดีนี่อ้าวใครอยากได้ขุนแผนบ้านกลางไปใช้กันหัวใจรัวๆกันมานะไม่รักผมจะไปรักใครนี่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงต้องรักผมก็เมื่อขุนแผนบ้านกลาง10เอกองค์นึงต้องมี 200,000 แต่โอ๊ตบางแพองค์นี้เอาเพื่อนๆไปที่นะ 9,500 บาทฮะ 9,500 บาทเอา 9,500 บาทครับ 9,500 บาทพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 9,500 เอาปิด 9,500 ไม่รักให้มันรู้ไปที่วัดชลสารนี่แหละครับนี่แขวนองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยสบายใจนี่แล้วสวยๆ 200,000 นะ10เอกนี่เอามาติดกันมาเต็มเลยวันไม่ถึงมือนะ10เอกอ่ะเอาอีกเลยเหรอโอ้โหเทวดาองค์นี้แม่เอาแบบนี้เอาไป 17,500 เอา 17,500 17,500ปิดแล้วตามด้วย 17,500 ใช่ไหมนี่กำไร500ทุกองค์เลย 17,500 17,500โอ้โหนี่ทำไมปิดบ้านกลางองค์นี้ผมต้องใส่ไข่ปูไปก่อนเลยนะนี่เลี่ยมทองอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้คุณค่าของขุนแผนกุบ้านกลางหมื่นฟ้าบาทก็ต้องตัวใครตัวมันนะ